อย่างอันนี้อยากให้นูนแล้วก็ดันดูว่าเงาอยู่ฝั่งไหนอันนี้เงาอยู่ด้านล่างดันรอบๆสนุกค่ะอันนี้ลองทำกันดูนะเราก็จะมีคลิปสอนที่มันจะยากขึ้นนะคะยกระดับฝีมือของคนวาดนะคะให้มากขึ้นนะคะไปเรื่อยๆนะรูปนี้นักเรียนวาดหัวนี่ด้านบนหน่อยนะคะข้างล่างเนี่ยเหลือพื้นที่เยอะๆนะเพราะว่ารูปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาวาดตัวของไททันด้วยนะเดี๋ยวมันจะไม่พอนะคะจะวาดถึงเท้าเลยนะคะวาดหัวไว้บนๆนะโอเคมาวาดกันต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาวาดรูปกับครูพรอีกครั้งนะคะไปเตรียมกระดาษแล้วก็ดินสอมาวาดรูปกับครูพรได้เลยนะคะวันนี้เนี่ยคุณครูบอกไว้เลยว่ารูปนี้จะวาดยากมากแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็วันนี้คุณครูจะระบายสีไม้ให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะวาดเร็วหน่อยนะคะในคลิปนี้แล้วก็จะอธิบายน้อยนะคะรูปนี้คุณครูจะวาดไปเลยนะคะนักเรียนก็พยายามวาดให้ทันคุณครูนะคะรูปนี้คุณครูจะขึ้นโครงน้อยๆจะวาดเยอะๆนะใครเพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนี่ยบอกไว้เลยนะคะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ยากนะก็เราอยากจะลองฝึกแบบอะไรยากๆเนี่ยเราลองทำได้เลยนะถ้าวาดไม่ทันก็กดหยุดไว้นะคะรูปนี้คุณครูจะขึ้นโครงสร้างค่อนข้างจะน้อยอันนี้เป็นคิ้วนะเดี๋ยววาดไปเรื่อยๆนักเรียนก็จะรู้ว่าคุณครูวาดอะไรนะคะคุณครูยังไม่เคยวาดภาพแนวนี้เลยนะคะเนี่ยแต่มีคนขอมาเยอะมากมากๆๆๆๆนะอันนี้ก็คุณครูกำลังขึ้นตาอยู่นะคะใครวาดไม่ทันก็กดหยุดไว้นะคุณครูจะพยายามไม่สปีดนะคะจะค่อยๆวาดแล้วเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็เป็นจมูกเขาจะมีผมมาบังด้วยทำให้เรามองไม่เห็นจมูกนะก็ยังไม่ต้องใส่ก็ได้ขึ้นคงเบาๆก่อนนะตอนนี้ยังเบาๆอยู่นะคะนักเรียนก็ใช้ดินสอ HB ล่างนะคะคุณครูใช้เป็นดินสอ EE เพราะว่าไม่งั้นนักเรียนจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะวาดโครงสร้างปากไปเลยนะคะนักเรียนที่วาดตามบ่อยๆเนี่ยก็น่าจะสนุกเลยนะคะภาพนี้เพราะว่าภาพนี้คุณครูจะสอนแบบวาดนักเรียนมองคุณครูแล้วก็วาดตามกันเลยนะเปลี่ยนแล้วนะนี่เป็นหนกคิ้วนะคะใครเพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะบอกไว้เลยว่ายากนะแต่จริงๆแล้วคุณครูมีคลิปอื่นๆนะคะที่ครูอธิบายเยอะๆนะคะอยู่ในช่องแล้วนะลองหาดูนะคะเดี๋ยวไปเจอคลิปแรกแล้วยากแล้วเดี๋ยวท้อนะคะวาดหน้าถึงประมาณนี้รู้เลยว่าไม่ใช่คนแล้วล่ะปากเนี่ยเหอไปไกลมากนี่เป็นผมนะคุณครูจะยังทำผมเป็นช่อๆอยู่นะก็จะทำให้มันดูตีโจทย์ให้มันง่ายๆนะตามสไตล์ครูพรแต่รูปนี้ก็ยังยากอยู่ดีนะที่คุณครูไม่อธิบายตลอดเพราะว่ามันถ้าอธิบายตลอดเนี่ยคิดว่าภาพนี้เนี่ยน่าจะนานและอีกอย่างอยากให้นักเรียนเนี่ยค่อยๆดูไปถ้าเกิดคุณครูเนี่ยอธิบายน้อยลงนักเรียนจะวาดตามกันทันไหมคะเป็นหูนะคอยเช็คนะคะว่ามันสูงกว่าอันนี้เท่าไหร่นะคะนะก็เป็นงานท้าทายอีกชิ้นหนึ่งนะคะสำหรับนักเรียนที่ฝึกวาดบ่อยๆนี่ก็รู้สึกว่าภาพนี้ถ้าคุณครูไม่อธิบายเยอะเนี่ยเราจะวาดตามกันได้หรือเปล่านะลองดูใครวาดได้แล้วก็เอามาโชว์ให้คุณครูดูด้วยนะยังเป็นผมอยู่นะคะผมนะอีกอันหนึ่งก็มาที่หน้าเลยผมเส้นเดิมนะมีความหนาผมนี่ก็จะมีค่อยๆปลายค่อยๆเรียวนะโหดมากๆ
เวลาวาดเราก็กะไปก่อนนะโดยเส้นที่เบาๆเดี๋ยวตอนหลังเราได้ตัดเส้นกันแบบสะใจนะคะไม่ต้องห่วงตอนนี้ร่างเบาๆก่อนนะไม่ต้องกลัวจะไม่ชัดนะตอนนี้ต้องไม่ชัดนะคะชัดแล้วเดี๋ยวผิดนะไม่ชัดนี่ถูกนะคะครูใช้ EE ร่างนะคะมันจะลบยากนิดนึงนี่นักเรียนคงจะดูออกแล้วนะคะว่าคุณครูวาดอะไรรูปนี้เนี่ยจริงๆถ้าวาดแค่ครึ่งตัวเนี่ยจะวาดสอนสบายๆเลยนะแต่คุณครูจะวาดเต็มตัวด้วยนะอ้าววาดเต็มตัวด้วยเดี๋ยวแต่งจมูกใหม่นะคะคุณครูก็จะเริ่มเน้นนิดหน่อยแล้วนะมีตาดำด้วยนะแต่ตาดำมันเทาๆอ่อนๆยังไงไม่รู้มีชั้นๆนะแล้วก็มีเงามันจะได้ทำให้เบ้าตาเนี่ยดูลึกๆตรงนี้มีขีดเป็นร่องที่ดันจมูกแล้วก็ดันหนกแก้มขีดนี้นะขีดคู่กันมาเลยนะคะบนล่างกูจะขีดจากตรงกลางก่อนแล้วก็อันนี้เฉียงนะเล็กๆลงผอมๆแคบๆลงนะข้างบนนะมันจะมีหยักเหงือกนี่หยักแบบไม่เป็นระเบียบเท่าไหร่ขอให้นักเรียนสนุกกับการวาดงานชิ้นนี้นะคะมาวาดแบบสนุกๆกันครูก็จะแรงเงาไปด้วยนิดหน่อยตอนนี้เราจะค่อยๆปรับความเข้มนะคะค่อยๆเข้มขึ้นเรื่อยๆนะอะไรที่ตอนแรกไม่เหมือนเนี่ยตอนนี้เราก็ยังแก้ได้นะเพราะถ้าเรายังไม่เข้มนี่ไททันนะคะดูออกแล้วใช่ไหมคะมันคือไททันนั่นเองนะคุณเรื่องนี้คุณครูเคยดูนะคะแต่ว่าดูไม่จบนะดูนานแล้วกูจะแรงเงาเบาๆไปด้วยนะเรื่องนี้คุณครูเคยดูนะคะแต่ยังดูไม่จบนะแต่ตอนดูก็รู้สึกว่ามันโหดมากว่าเด็กเขาดูแบบนี้กันเหรอเด็กบอกเดี๋ยวนี้มันมีน่ากลัวกว่านี้อีกครูโหดกันมากพวกเธอฉันให้ตรงข้างบนมันเรียวๆหน่อยนะแต่มันเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมก็หมุนให้มันเก็บให้มุมมันขอบมันดูเป็นฟันหน่อยอันนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมส่วนใหญ่ครูจะเก็บตรงใกล้ๆเหงือกนะทั้งบนและล่างน่ากลัวมากๆคุณจะแรงเงาตรงนี้ให้เป็นสีดำนะนักเรียนจัดเป็นสีดำไปเลยนะคะใครไม่มีดินสอเข้มก็ใช้สีไม้ก็ได้นะเพราะเดี๋ยววันนี้กะว่าจะใช้สีไม้ด้วยใช้สีไม้สีดำก็ได้เลยนะมันก็เข้มดีเดี๋ยวครูจะดรออิ้งนะคะรูปนี้จะเป็นดรออิ้งผสมสีไม้ไปด้วยเบามือนะเป็นสีเทาอ
สมมติผมเนี่ยอันนี้ด้านบนอันนี้ด้านล่างอันนี้ด้านบนอันนี้ด้านล่างนะนะคุณครูสอนแบบละเอียดละเอียดไปหลายคลิปนะคลิปนี้ลองแบบมันๆดูว่าถ้าสอนไม่ค่อยละเอียดนะแต่ก็ไม่ถึงกับเร็วมากนะก็ยังมีผู้สอนอยู่บ้างนะคะนักเรียนจะทำกันได้ไหมนะระบายครึ่งล่างนะคะทางขวาให้เป็นสีดำส่วนทางซ้ายเป็นสีเทานะผมมันก็จะดูมีมิติถ้าเป็นช่วงๆนะถ้าอยากให้ผมตรงไหนดูเงาๆแล้วก็เว้นตรงนี้เป็นแสงไว้นะเว้นแบบนี้นะเป็นแสงก็มันจะดูเงาๆเป็นไททันผมนุ่มสลวยสวยเก๋ดูให้ทันนะคะคุณครูแบ่งเร็วมากเลยแต่สังเกตคุณครูจะมีเว้นไอ้ที่เว้นก็คือเทานะถ้าดำไปหมดมันก็จะเป็นก้อนเดียวกันถ้าอยากเราอยากให้มันเป็นแบบเป็นเส้นๆนะเราก็ต้องเว้นครูเว้นแล้วนะนี่เว้นไว้ก่อนไอ้ที่เว้นเราก็มาเลือกเอานะว่าเราจะเอาเทาเข้มหรือเทาอ่อนถ้าเทาอ่อนก็โดนแสงนะถ้าเทาเข้มก็เป็นแสงแต่ว่าเป็นผมที่ไม่โดนแสงมากนะแต่ก็เป็นส่วนของแสงนะเพราะเทาคือส่วนของแสงดำคือส่วนของเงาจริงๆครูก็ดูจากในรูปนั่นแหละครูเห็นยังไงครูก็ลงแบบนั้นอะลงเข้มนะเหลืออ่อนไว้นิดนึงลงเข้มตัดเส้นว่าไม่ทันก็กดหยุดนะคะแล้วถอยไปดูนะเกือบเบรกไม่ทันเข้าไปในหูผมก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะThank you.
โอเคผมเสร็จแล้วโอ้โหเล่นซะผมเสร็จก่อนเลยนะปกตินี่มันต้องขึ้นโครงสร้างตัวก่อนผมเสร็จก่อนเลยกูจะวาดคอแล้วกล้ามเนื้อจะเยอะมากเลยรูปนี้จะกล้ามเนื้อคล้ายๆมนุษย์นะคะแต่ว่าจะแบบเวอร์วังกว่าอันนี้ไหปลานะบางเส้นมันยังเป็นโครงสร้างนะคะมันอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนี่เป็นเกี่ยวกับกล้ามเนื้อคอนักเรียนวาดตามคุณครูไปแล้วกันนะคะมันมีหัวเข่าบังอยู่ข้างหน้าด้วยโหดจริงๆรูปนี้อันนี้จะเป็นลักษณะวาดแบบตาเห็นนะคะแบบตาเห็นยังไงแล้วก็วาดอย่างนั้นโดยการเทียบกับของที่อยู่ข้างๆนะอันนี้จะเชื่อมกันนะซ่าจริงๆรูปนี้คุณครูนี่ จะระบายสีด้วยเหรอเนี่ยมันจะเสร็จไหมเบาๆนะรูปนี้ใครวาดตามครูทันนี่แสดงว่าฝีมือดีมากๆแล้วนะถ้าใครวาดไม่ทันก็ดูไปเพลินๆแล้วกันนะคะเอาอย่างนั้นเลยอารมณ์อยากจะวาดแต่ว่าไม่รู้จะสอนยังไงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อเยอะเนาะเรื่องของโครงสร้างนะถ้านักเรียนพอมีเบสิกเรื่องโครงสร้างมาบ้างเนี่ยคุณครูก็จะสอนง่ายแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นลักษณะวาดตามกันไปนะอาศัยแบบทักษะจากที่เคยวาดตามครูพรมาบ้างในหลายๆคลิปนะลองดูว่ามันจะออกเป็นยังไงว่าเราจะพัฒนาแค่ไหนนะคะแต่ที่คุณครูวาดแล้วคุณครูรู้ว่าคุณครูจะต้องขึ้นอะไรก่อนเนี่ยคือคุณครูจะรู้เรื่องอนาโตมีก็เลยทำให้รู้ว่าสิ่งที่จะวาดเนี่ยมันคืออะไรนะอย่างตรงเนี้ยคุณครูก็คือกระดูกหัวเข่านะอันนี้คือเส้นเอ็นถ้าสนใจนะคะคุณครูก็มีคอร์สสอนนะตอนนี้ช่วงนี้ก็มีเปิดสอนออนไลน์ด้วยนะเกี่ยวกับโครงสร้างนะแต่ยังไม่ถึงกล้ามเนื้อนะพวกเกี่ยวกับคนนี่มันค่อนข้างจะละเอียดมากค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะทีละสเต็ปนะครูก็พยายามที่จะเอามาสอนแบบสนุกบ้างนะเอาเนื้อหาเนี่ยออกมาสอนบ้างแต่ไม่ได้เหมือนเป๊ะๆนะอย่างของไททันกับคนเราคนจริงเนี่ยมันก็จะมีบางอย่างที่มันผิดเพี้ยนบ้างเพราะไททันนี่ก็คืออ่ะมนุษย์ใช่ไหมอันนี้ตะตุ่มข้อเท้าส้นเท้านิ้วเท้านะแบ่งก่อนแบ่งไปก่อนนะเดี๋ยวมันไม่พอดีค่อยขยับมันโอเคใส่เล็บขึ้นโครงประมาณนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไม่ชัวร์ก้นนะครูก็ยังไม่ชัวร์เนี่ยวาดแบบสนุกนะไม่ได้ขึ้นโครงอะไรกันเท่าไหร่คือบางคนเนี่ยนะมันสามารถวาดรูปแบบตาเห็นปุ๊บวาดได้เลยนะมันก็อยู่คู่กันนะคะแบบถ้าเรารู้อย่างครูพรพอจะรู้เรื่องกล้ามเนื้อเนี่ย
คุณครูก็รู้เลยว่าสิ่งที่เราวาดอยู่มันคืออะไรแล้วก็มันก็จะไม่ค่อยผิดจะผิดไม่เยอะนะคะแบ่งกล้ามหน้าอกนะคะเอาหายปลาร้าลงมาอีกหน่อยกล้ามเนื้อหน้าอกนะอันนี้ส่วนลำตัวนะอันนี้ก็จะคล้ายๆข้างนี้นะกล้ามปูดมากลองดูว่าประมาณนี้ของเข่าน ักเรียนที่ดูแล้ววาดไม่ได้นะคะก็พอคลิปนี้คุณครูแทบไม่ได้สอนเลยนะคุณครูจะเป็นลักษณะวาดให้ดูนะคะอย่าเพิ่งท้อกันนะตรงนี้ก็ประมาณนี้ครูก็จะเปรียบเทียบจากอะไรที่อยู่ข้างๆนะแต่ที่วาดแล้วเป็นแขนเป็นอะไรได้เพราะว่ามีความรู้เรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างกับกล้ามเนื้ออยู่นะคะมันก็ทำให้ครูรู้ว่าสิ่งที่ครูวาดอยู่มันคืออะไรนะขยับมือนิดนึงนี่แขนมันยาวไปก็ล่างเบาๆนะคะล่าแบบสเก็ตนะคะยังไม่ต้องลงเข้มมากออกจากน่องตรงนี้กล้ามเนื้อมนุษย์กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อต้นขาวิชาโครงสร้างแล้วก็อนาโตมีจะยากนิดนึงมันไม่ชนกันตอนเรียนเนี่ยคุณครูก็ต้องฝึกวาดกล้ามเนื้อนะคะในวิชาอนาโตมีนะคะกายวิภาคศาสตร์แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยในอินเทอร์เน็ตก็มีสอนมีภาพโชว์อยู่นะคะนักเรียนก็ถ้าอยากจะฝึกพวกนี้ก็ฝึกวาดตามพวกโครงกระดูกโครงกล้ามเนื้อของคนจริงได้เลยนะคะบังเอิญที่มันพอดีใช่ไหมหรือว่าเราแม่นต้นเท้าต้องขยับแขนอีกนิดนึงอันนี้คุณครูดูช่องว่างตรงนี้ด้วยดูหลายอย่างดูว่าตัวมันเป็นยังไงแล้วก็ดูสิ่งที่เหลือด้วยนักเรียนคนไหนที่อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับกล้ามเนื้อนี่ก็ติดต่อมาเรียนกับคุณครูได้นะคะคุณครูก็จะมีสอนนะคะถ้าอยู่ไกลก็เรียนเป็นออนไลน์ก็ได้นะแต่ว่าคุณครูยังไม่ได้เปิดคอร์สแบบเป็นกลุ่มนะคะสำหรับเรื่องเกี่ยวกับอนาโตมีนะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดถ้าใครอยากเรียนรู้ต้องมาเรียนเป็นแบบเดียวนะคะตอนนี้มือนี่ดูเป็นอะไรก็ไม่รู้ข้อต่อ1ข้อต่อ2มันพุ่งใส่หน้าต้องดูว่ามันเป็นรูปอะไรเนี่ยเป็นนิ้วสั้นๆแบบนี้นักเรียนอาจจะงงว่ามันจะถูกเหรอ
มันถูกค่ะมันเป็นเปอร์สเปกทีฟนะข้างในมีฝ่ามือด้วยอันนี้ต่ำกว่ากันนิดหน่อยใส่เล็บอันนี้จะต้องหาหาแน่ลายยับเริ่มเป็นมือแล้วตอนแรกเป็นอะไรก็ไม่รู้เราต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่เราเห็นบวกกับความรู้ที่เรามีต้องเชื่อมั่นนิดนึงบางทีมันก็โอ้โหเหมือนจะไม่ใช่เลยนะเอาละเริ่มได้แล้วคุณครูจะเก็บรายละเอียดไปทีละนิดนะคุณครูจะแรงเงาไปด้วยนิดหน่อยก็ดันให้กล้ามเนื้อมันปูดนะพอเราดันปุ๊บกล้ามเนื้อมันก็จะปูดขึ้นทำเหมือนตอนที่คุณครูสอนดออิ้งในคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองระบายสีไม้ทับที่เราดรออิ้งด้วยผสมกัน2วิชาเลยนะคะทั้งดรออิ้งทั้งสีไม้นะแรงเงาล้อมๆ มันนะคะให้ตรงกลางมันสว่างๆมันจะได้นูนๆเนาะก็ใส่ริ้วต่างๆนะคะวันนี้อยากจะลองวาดเป็นแบบโชว์กล้ามเนื้อนะคะก็เลยเลือกแบบของไททันมาฝึกวาดกันนะคะนักเรียนก็เป็นการแยกเป็นส่วนๆนะคะแล้วก็ดูว่าอะไรทับอะไรโดยการใช้เงานะอยากให้ตอนนี้จะดูนูนๆแล้วก็ดันขึ้นไปเราดันขอบขึ้นมันก็จะนูนขึ้นนะคะอยากอันนี้อยากให้นูนแล้วก็ดันดูว่าเงาอยู่ฝั่งไหนอันนี้เงาอยู่ด้านล่างดันรอบๆสนุกค่ะอันนี้ลองทำกันดูนะ
ตรงไหนที่เป็นร่องลึกๆนะคะคุณครูก็จะลงเข้มไว้นิดนึงตัวใหญ่มากนะคะเลยกระดาษเลยนี่ถ้าเกิดว่าใครชอบแบบแรงเงาเนี่ยก็จะเสร็จแบบแรงเงาแบบนี้เลยก็ได้นะคะเนี่ยแบบแรงเงาก็สวยดีนะว่าไปเดี๋ยวบางทีคุณครูก็เบี้ยวไม่ยอมระบายสีไม้ให้ดูเดี๋ยวให้เสร็จแบบ2อย่างเลยละกันนักเรียนคนไหนนะคะที่สนใจจะมาเรียนกับครูพรนะคะครูพรก็สอนอยู่ที่เมเจอร์ปิ่นเกล้านะคะชั้น2นะคะกรุงเทพนะคะมีสอนหลายๆวิชาเลยนะทั้งภาพคนเหมือนภาพการ์ตูนนะคะภาพสีน้ำนะคะเรียนออกแบบเขียนแบบเปอร์สเปกทีฟนะคะรับสอนตั้งแต่อายุ7ปีขึ้นไปนะคะก็ติดต่อได้ตามช่องทางนี้เลยนะคะส่วนใครที่สนใจคอร์สออนไลน์นะคะก็ติดต่อทางช่องทางเดียวกันนี้ได้เลยเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีทั้งแบบเรียนเดี่ยวนะคะก็คืออยากจะฝึกวาดอะไรก็บอกคุณครูได้เลยนะคะคุณครูก็จะมีเปิดเป็นบางช่วงเวลานะคะแล้วก็แบบเรียนกลุ่มนะคะแบบเรียนกลุ่มก็มาเรียนตามวันเวลาที่คุณครูกำหนดไว้นะคะคุณครูก็จะมีโพสต์ไว้ในYouTube นะคะแล้วก็ทางเพจ Facebook ก็จะมีโพสต์ไว้นะคะว่าเดือนนี้เนี่ยจะมีสอนหัวข้ออะไรบ้างนะถ้าเป็นหัวข้อที่นักเรียนสนใจนะคะนักเรียนก็สมัครเรียนเป็นแบบกลุ่มได้เลยนะคะแบบกลุ่มก็สนุกนะคะก็สามารถมาเรียนรู้เกี่ยวกับการวาดรูปนะคะวิชาอื่นๆการระบายสีหรืออะไรเงี้ยก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะก็แรงเอาไปก่อนนะคะค่อยๆดูกันไปเมื่อกี้ยังไม่ได้ใส่นิ้วเลยนี่ดันข้างๆของนิ้วนะคะด้านขวานะใส่ลายข้อต่อนิ้วนิดนึงมันก็จะดูคล้ายๆหน่อยจากเรียบๆแบบนี้เนาะมันก็พอเราใส่แสงเงานะใส่เล็บใส่ซอกนะคัดเอาลายขึ้นหน่อยThank you.
ดัน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 ค่อยดันให้มันนูนๆนะคะล่องอกนะคะสวยแล้วทำอีกข้างนะใครที่กำลังวาดอยู่นี่คงนั่งวาดกันเงียบเลยมันยากใช่ไหมคะค่อยๆดูนะส่วนใหญ่ก็ดันแสงเงาทีละกล้ามเนื้อนะคะซึ่งครูก็พยายามตีโจทย์ให้มันง่ายขึ้นมาหน่อยถ้าคนไหนฝึกวาดสำเร็จนี่เอามาโชว์ให้คุณครูดูด้วยนะคะเนี่ยเพราะว่ามันยากมากเลยตอนหลังคุณครูก็อาจจะได้ทำคลิปสอนที่มันดูยากขึ้นมาหน่อยนะคะตามแบบเหมือนกับเราเลื่อนชั้นจากประถมเป็นมัธยมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณครูก็จะมีคลิปสอนที่มันจะยากขึ้นนะคะยกระดับฝีมือของคนวาดนะคะให้มากขึ้นนะคะไปเรื่อยๆนะถ้าคนที่ชอบแบบแรงเงานะคะภาพนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวดูเวลาก่อนโอ้โหก็ใช้เวลาไปพอสมควรเลยนะคะเนี่ยเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะตอนแรกเนี่ยคุณครูตั้งใจว่าภาพนี้จะระบายสีแต่คิดว่าถ้าตัดคลิปแล้วเนี่ยมันก็คงจะยาวเกินไปนะคะคุณครูขอแบ่งเป็น2ช่วงแล้วกันนะคะใครชอบแบบขาวดำนะคะก็ดูเป็นช่วงนี้นะคะถึงตอนนี้นี่ก็จะเสร็จแบบงานขาวดำแล้วนะเดี๋ยวก็จะนำภาพนี้นะคะไประบายสีนะคะเป็นสีไม้นะคะให้ดูกันนะคะในอีกคลิปหนึ่งนะคะก็อย่าลืมติดตามกันนะคะว่าถ้าภาพนี้เนี่ยเราวาดเป็นสีไม้เนี่ยภาพจะออกมาเป็นยังไงนะคะจะมีเทคนิคดีๆอะไรมาสอนกันนะคะคลิปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย